ครับต่อไปเป็นการดูค่ากระแสนะครับที่ขณะใจโหลดอยู่นะครับให้ดูตามลูกศรนะครับว่าตอนนี้ลูกศรอยู่เซตติ้งให้กดลงมาที่นะครับมิเตอร์ลิงนะครับแล้วก็กด Enter นะครับแล้วกดเข้าไปใน Insert Metering นะครับมันก็จะโผล่ค่ากระแสขึ้นมานะครับแต่ของแต่ละเฟส